สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสามีเมนูขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับอร่อยอร่อยคุณผู้ชมต้องชอบแน่เลยกับเมนูวุ้นกะทิลิ้นจี่คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยการทำวุ้นที่ใส่กะทิเนี่ยยากนะคุณผู้ชมที่จะใส่ผลไม้รสเปรี้ยวๆลงไปเพราะความเปรี้ยวของผลไม้จะทำให้วุ้นไม่ค่อยจะทรงตัวนะคุณผู้ชมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการนะครับสามารถทำให้ลิ้นจี่ที่เปรี้ยวๆอมหวานสามารถอยู่ในวุ้นกะทิได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อร่อยมากครับวุ้นกะทิลิ้นจี่เนี่ยจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะคุณผู้ชมแต่จริงมันก็ทำไม่ง่ายนะจึงอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจชมเราก็คงต้องเริ่มต้นแน่นอนทำวุ้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะคุณผู้ชมก็จะใส่ลงไปช้อนชาหนึ่งอีกช้อนชาหนึ่งใส่วุ้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายพอใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จก็จัดการคนวุ้นกับน้ำตาลทรายนี่ให้เข้ากันซะก่อนประเดี๋ยวเวลาเราเติมน้ำลงไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกาะกันเป็นลูกๆเค็มนิดนึงก็เกลือป่นแน่นอนที่สุดวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับจัดการเปิดเตาไฟปานกลางไม่ถึงกับต้องร้อนมากเกินไปแล้วก็ยืนคนผสมตลอดเวลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ภาชนะเป็นหม้อด้ามแล้วก็หยิบยกง่ายเป็นหม้อด้ามไวทลักซ์นะครับตราหัวม้าลาย18เซนติเมตรครับคุณผู้ชมก็ยืนคนไฟไฟก็ร้อนแบบรุมๆสูงสวงไม่ต้องรีบร้อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำให้เป็นลิ้นจี่หรือจะเป็นผลไม้อะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ง่ายมากคุณผู้ชมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสโอ้โหใส่ลงไปหน่อยนึงเหมือนใส่ลิ้นจี่ลงไป3เข่งคุณผู้ชมหอมเชียวแหละผู้ตายคุณพระลิ้นจี่มากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทำผลไม้อะไรก็ง่ายง่ายนะเสร็จแล้วก็คนทีนี้ลิ้นจี่โดยธรรมชาติเนี่ยเวลาเราซื้อลิ้นจี่มารับประทานก็ขาวๆนะคุณผู้ชมนะบางทีมันก็สีสันอาจจะไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจคุณผู้ชมก็ใช้สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดนึงสักหยดนึงโอเคสวยงามคุณผู้ชมคนตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมในระหว่างนี้คุณผู้ชมลิ้นจี่คุณผู้ชมขอเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนที่เราเตรียมไว้สักหนึ่งผลนี่ใส่ลงไปรอไว้เลยนะคุณผู้ชมนะมาคนต่อเริ่มร้อนแบบนี้ควันเริ่มออกแบบนี้นะคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำไว้คนๆใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยเนี่ยแล้วก็คนตลอดเวลาทีละน้อยทีละน้อยคุณผู้ชมการทำขนมที่เป็นประเภทวุ้นใส่แป้งลงไปนิดนึงจะทำให้มีความตึงตัวและยืดหยุ่นส่วนผสมจะคนๆเวลาเทลงพิมพ์ต่างๆจุดทรงจะสวยงามขึ้นนะคุณผู้ชมเอาละต้องคนจนกระทั่งแป้งสุกนะคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมเริ่มจะได้ที่แล้วนะคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้ว่าตะกร้อเราเวลาเราคนผสมมันจะหนืดๆขึ้นนิดนึงนะครับกลิ่นลิ้นจี่กับกะทิเนี่ยเข้ากันนะหอมเดือดแล้วคุณผู้ชมใช้ได้อุ้ยแป้งกระสุกแล้วเอาละเราปิดเตานะคุณผู้ชมนะทีนี้คุณผู้ชมมาดูพิมพ์วงแหวนที่เราใส่ลิ้นจี่ไว้เห็นไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะจัดการเทส่วนผสมที่ได้ลงไปเลยมีความเป็นลิ้นจี่มากมากนะคุณผู้ชมหอมเหลือเกินและมีเนื้อลิ้นจี่ซ่อนอยู่ข้างในด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบนำเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะพักไว้จนกระทั่งเย็นในอุณหภูมิห้องแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาแต่งให้สวยแล้วรับประทานกันครับพอเสร็จแล้วเราก็นำออกจากพิมพ์วงแหวนตายแล้วคุณผู้ชมนี่ถ้าได้เป็นพิมพ์หัวใจนะแล้วก็เสิร์ฟสุดที่รักเขาคงรักเรานะคุณผู้ชมว่ามาต่อไปก็ลิ้นจี่อีกแล้วกลั้นใจนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดซะก่อนนะคุณผู้ชมเราก็วางไว้หนึ่งลูกเสิร์ฟเย็นๆก็ดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมมาอันนี้เป็นบิสกิตซื้อเป็นกล่องกล่องเอามาวางไว้คุณผู้ชมเห็นไหมน่ารักนะหมายถึงคนทำนะคะเสร็จแล้วก็ดอกไม้น้ำตาลเอามาวางประดับ
พอใครเห็นใครก็เอ้ยแต่น่ารักก็อยากชิมมาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตายแล้วคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเรียงเต็มโต๊ะนะสัก 20-30 ชิ้นนะจะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายกาจทีเดียวคุณผู้ชมครับ